Let's change สวยเปลี่ยนโลก Premier Soft Premium Soft Foam PH 5.5 โรงแรมรีมกรุงเทพสุขุมวิท15โรงแรมแฟชั่นบูติกใจกลางเมืองมาถึงช่วงของ Change Show ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ส่งคลิปเข้ามานะคะไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามในรูปแบบไหนส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้มีคลิปแล้วก็ทริคนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาจาก Instagramสมัยนี้นะคะทุกคนเนี่ย follow IG กันว่างๆไม่มีอะไรทำนะคะก็นั่งกดไลค์บางทีก็นั่งอัพโหลดรูปแล้วก็ดูกันว่ามีใครมากดไลค์รูปเราบ้างวันนี้นะคะจะเป็นการนำคลิปมาจาก Instagram ของดาราศิลปินแล้วก็คนดังที่เขามีเคล็ดลับมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะจะมีใครบ้างแล้วมีเคล็ดลับอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Change Showเชนโชวันนี้เรามาดู Instagram ของเหล่าดารากันว่าเขามีเทคนิคและเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้รูปร่างดูดีอยู่ตลอดเวลาเริ่มที่กีฬายอดนิยมในตอนนี้อย่างมวยไทยที่ไม่ว่าใครๆต่างก็ต้องขอออกลีลาแม่ไม้มวยไทยกันทั้งสิ้นเชนจอยชนทิชาญิปซีครีรติต่อมากับวิธีทำให้หุ่นสวยดูดีด้วยการไฮโหนบนผืนผ้าซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะ follow Instagram ของดาราคนไหนก็นิยมใช้วิธีนี้ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนอย่างเช่นนุกสุธิดาแป้งออนจิราโยยศวดีสำหรับสาวๆที่ต้องการเทคนิคในการดูแลผิวพรรณก็มีดาราหลายๆคนที่มาเผยเคล็ดลับการดูแลผิวในแบบฉบับของตัวเองอย่างเช่นเก๋ชลดามาดูกันดีกว่านะคะว่าขั้นตอนอายแชโดว์ในสาวๆหลายคนชอบสงสัยว่าเอ๊ะบ้านเราอากาศร้อนชื้นขนาดนี้ทำไมพวกดาราหรือว่าแบบคนที่เขาออกงานเนี่ยหน้าถึงทนแดดทนฝนได้อยู่ถึงเลิกงานขนาดนั้นเคล็ดลับคืออะไรคะพี่ป้อมเราแต่งหน้าสวยเนี่ยปกติเราจะต้องทาตาในสีอ่อนทาตานอกสีเข้มหรือคัดเบ้าหรือเขาเรียกทำเวก้าอายแต่บางคนเนี่ยพอแต่งสโมกกี้อายเนี่ยตรงกันข้ามใช่ไหมคะถ้าแต่งให้ตาเป็นชั้นบล็อกเนี้ยคือเป็นแบบชั้นเปลือกตาเนี่ยข้างในจะสีอ่อนข้างนอกสีเข้มแต่ถ้าเป็นอายแชโดว์เนี่ยจะไล่จากเข้มขึ้นไปอ่อนและตองพัครไม้ค่ะใช้พักคาราบล็อกอัดไลน์ได้เลยค่ะ5จุดก็พอค่ะสุดท้ายสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่อยากมีหุ่นดีร่างกายแข็งแรงก็มีดาราหลายๆคนที่มาโชว์การสร้างกล้ามเนื้อให้กระชับและวิธีในการเข้ายิมให้ชมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอ้ําอธิชาติอาร์ตพสุทธิ์โดมปกรณ์ลำและลูกเกดเมชนีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากลู่วิ่งนะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่เหงื่อกำลังเริ่มออกได้ที่เลยวันนี้ทำอะไรกันบ้างสิ่งที่แน่คืนนี้ใครชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองของดาราคนไหนก็สามารถไป follow ใน Instagram กันได้ตามใจชอบเลยค่ะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าช่วง Change Q&A ครับช่วงหน้าเตรียมพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษดีกรีนางงามจากประเทศเมียนมาค่ะLet's Change สวยเปลี่ยนโลก